อบที่จะใส่นู่นใส่นี่เยอะๆแต่ละชิ้นของเราต้องมีดีเทลเป็นทำทุกวันให้มันมีความสุขที่ทำทุกวันให้มันสนุกสนานไม่ต้องเครียดเป็นทุกคนมองโลกในแง่ดีทำอะไรแล้วก็คืออยากจะทำให้มันสุดๆไปเลยแบบว่าไม่ต้องไปกักอย่างร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเกิดไปทำแบบป๊อปง่ายๆหรือว่าอะไรเงี้ยวันนี้มันอาจจะไม่มีเราก็ได้เพราะใครก็ทำได้ชอบมาตั้งแต่เด็กถ้าเกิดเป๊กไม่มีความรักในการร้องเพลงป่านนี้เป๊กก็คงถอดใจไปทำอย่างอื่นแล้วไม่มีอัลบั้มไหนหรือซิงเกิลไหนที่ไม่มุ่งมั่นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าคิดถึงจุดนี้ที่เราเคยยืนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีอัลบั้มอะไรที่เราสามารถทำได้เองเนี่ยเป๊กก็จะทำพอโตมาเริ่มคิดว่าเราอาจจะทำอะไรได้มากกว่าร้องเพลงนะเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้เราได้เรียนรู้เวลาเห็นคิวตัวเองที่นอกเหนือจากการร้องเพลงเนี่ยว่าเราจะได้ไปถ่ายแบบไปเดินแบบไม่จะรู้สึกเรียกว่าอะไรหัวใจพองทุกครั้งเลยชอบมากอีกงานหนึ่งนอกจากการร้องเพลงการเต้นมันก็เป็นการแบบแสดงออกนะเหมือนการเดินมันก็คือเหมือนการมูฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่อาจจะใส่สไตล์ในการเดินปลดปล่อยความรู้สึกที่เรามีออกมาท่าใจไปร่างกายก็ไปด้วยชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบเป็นคนโดนถ่ายด้วยสมัยนี้กล้องมันเล่นอะไรสนุกๆได้มันก็สามารถเป็นความทรงจำของเราว่าเราทำอะไรไปไหนเรากำลังชื่นชอบอะไรอยู่เราสามารถมาปรับสีโทนอะไรเงี้ยให้สื่อถึงอารมณ์ของเราณโมเมนต์นั้นได้ดนตรีเหมือนเป็นชีวิตของเบ็คเลยจะเพลงช้าเพลงเร็วอะไรเงี้ยเบ็คก็จะมีขยับมันก็จะไหลมาก่อนแล้วเท้าหรืออะไรเงี้ยแจ๊สฟังร็อกฟังป๊อปอาร์บีหรือว่าฮิปฮอปลูกทุ่งก็ฟังนะครับมันเป็นอะไรที่สากลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงซึมซับได้เข้าใจได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเปิดเพลงญี่ปุ่นในรถแล้วเบ็ครู้สึกถึงอะไรบางอย่างนะครับที่นักร้องคนนั้นพยายามจะถ่ายทอดออกมาแล้วเบ็คสัมผัสได้อย่างจังอะครับเบ็คร้องไห้เยอะมากแบบฮือขับรถไปฮือแบบไม่มีเหตุผลเราสามารถเชื่อมโยงกันได้อะไรเงี้ยทั้งที่เบ็คไม่รู้ว่าเขาร้องว่าอะไรเสื้อหลายๆตัวเบ็คก็ทำเองถุงมือหรือรองเท้าเนี่ยสว่างชื้นไขควงงัดพร้อมกระแสบอกว่าเสื้อผ้าเราดีนะลุคเราดีแต่มือที่แขกก็ทำเสร็จแล้วนักออกมาเออมันก็สวยดีนะแล้วก็ภูมิใจอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ้มก็เป็นอะไรที่มันมาจากเราเองเองเป๊กจะดีไซน์เองทุกอย่างดีไซน์ไอ้ลูกเลื่อนดีไซน์โน้ตเองดีไซน์อะไรคือเป๊กก็ทำเองอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อนักร้องเจ้าของเพลงพยายามทำเองอะไรเงี้ยให้มันเป็นแบบว่าเป็นตัวเราขอบคุณที่เป็นกำลังใจสำคัญให้เป๊กทุกวันนี้ที่เป๊กมีวันนี้ได้ก็มาจากแฟนเพลงที่คอยให้กำลังใจซัพพอร์ตผลงานของเรากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยครับก็ผ่านอะไรมามากใช่ไหมครับดีใจเหมือนกันที่ตัวเองเขาเรียกว่าไม่ท้อไปเสียก่อนแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพลงออกมาเรื่อยๆใครหลายๆคนเขาก็รอเป๊กอยู่อะไรเงี้ยเป๊กก็อยากจะทำอะไรออกมาให้ดีๆให้เขาสมกับการรอคอยดีใจที่จะได้มาเจอทุกคนอีกครั้งหนึ่ง